ท่านสื่อมวลชนและก็พี่น้องที่เคารพครับเพิ่งได้ออกมานะครับเพราะว่าขณะนี้สภาพร่างกายก็ประมาณ 70% แต่ว่าหัวใจเนี่ยมันเกินร้อยอยู่ทุกวันครับแล้วก็เห็นว่าโดยสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยก็ต้องออกมาร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับคณะแกนนำที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับก็ยังไม่ต้องเข้าไปมีสถานะอะไรในโครงสร้างแกนนำนะครับเพราะว่าแกนนำที่ท่านทำหน้าที่อยู่เนี่ยทุกคนทุกท่านเนี่ยก็ทำหน้าที่ได้อย่างน่าชื่นชมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมก็มาร่วมนะฮะก็มีหลายเรื่องวันนี้ที่จะแจ้งให้กับทางพี่น้องได้รับทราบนะครับประการที่หนึ่งก็คือว่านปช.แดงทั้งแผ่นดินเนี่ยจะเริ่มจัดทำเว็บไซต์นปช.แดงทั้งแผ่นดินเพื่อที่จะได้เป็นแหล่งรวมข้อมูลความรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวและเป็นแหล่งรับความคิดเห็นข้อเสนอแนะของพี่น้องคนเสื้อแดงตลอดจนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่จะมีมาถึงพวกเราแล้วก็จะเป็นช่องทางที่แกนนำของนปช.แดงทั้งแผ่นดินจะสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนความรู้กับพี่น้องประชาชนได้โดยตรงในช่องทางที่ใกล้ชิดกันที่สุดเนี่ยนะครับเว็บไซต์นปช.แดงทั้งแผ่นดินเนี่ยเนื้อหาหลักๆ ก็จะเป็นข้อมูลความรู้ความคิดเห็นในแนวทางการต่อสู้ของเราก็จะรวบรวมการปราศัยของแกนนำแต่ละท่านนะครับในเวทีที่เราคิดว่าน่าจะมีการฟังซ้ำหรือน่าจะมีการขยายผลไปต่อบทความข้อเขียนบทสัมภาษณ์ตลอดจนเนื้อหาสาระทางด้านวิชาการทางด้านการเมืองการปกครองด้านประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนทั้งในและต่างประเทศจะถูกคัดสรรมารวมไว้ที่นี่รวมทั้งมีกระดานสนทนาที่เขาเรียกบอร์ดสนทนาก็จะให้พี่น้องนักท่องเว็บตลอดจนประชาชนผู้สนใจเนี่ยได้เข้ามาสนทนาหรือฝากความฝากประเด็นฝากข่าวสารไปถึงแกนนำนปช.ได้ด้วยนะครับเว็บไซต์ของนปช.แดงทั้งแผ่นดินเนี่ยก็จะเปิดทำการในต้นเดือนเมษายนนี้นะครับก็คงจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับประการต่อมาก็คือเนื่องจากว่าสถานการณ์ทางการเมืองนับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์ที่เข้มข้นเราถือว่าเป็นสถานการณ์ที่จะเป็นจุดชี้วัดเป็นจุดตัดของภาพรวมทางการเมืองของประเทศไทยทั้งหมดนั่นก็คือการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงเพราะการเลือกตั้งที่จะมาถึงเนี่ยไม่ได้มีความหมายเพียงแค่หาคนมาเป็นรัฐบาลไม่ได้มีความหมายเพียงแค่หาคนมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ความหมายของการเลือกตั้งที่จะมาถึงนั้นเนี่ยเป็นการค้นหาคำตอบในใจของคนไทยทั้งประเทศว่าจากความขัดแย้งและการต่อสู้ทางการเมืองที่มีมาตลอด 4-5 ปีเนี่ยประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้มีความคิดเห็นอย่างไรต้องการให้อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงต้องการปลดแอกจากการกดขี่บีบคั้นกดดันของอำนาจนอกระบบถ้าต้องการเช่นนั้นเดินร่วมทางกับคนเสื้อแดงแล้วก็สนับสนุนพรรคเพื่อไทยแต่ถ้าเห็นว่าการใช้อำนาจนอกระบบการรัฐประหารการใช้กลไกตุลาการจนเกิดคำว่าสองมาตรฐานทั้งบ้านทั้งเมืองการสนับสนุนรัฐบาลที่แพ้การเลือกตั้งแต่มีอำนาจพิเศษทำให้ชนะเกมในสภาแบบที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่เวลานี้ถ้าเอาแบบนี้ก็เลือกพรรคประชาธิปัตย์การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงไม่ใช่เป็นการต่อสู้ระหว่างสองพรรคการเมืองเท่านั้นแต่เป็นการต่อสู้ระหว่างประชาชนกับอำนาจนอกระบบที่โอบอุ้มรัฐบาลชุดปัจจุบันอยู่นะครับเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ผมก็จะไปหารือกับคณะผู้บริหาร
ของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอเชียอัปเดตเพื่อปรับผังรายการให้สอดรับกับสถานการณ์และมีความเข้มข้นมีเนื้อหาสาระที่แหลมคมในการให้ข้อมูลข่าวสารความรู้เรื่องการเมืองเรื่องประชาธิปไตยต่อพี่น้องประชาชนก่อนที่จะมีการปรับผังในภาพรวมเนี่ยเบื้องต้นผมก็จะกลับเข้ามาจัดรายการในสถานีตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับคุณจตุพรเนี่ยเขาจัด20:30ศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วถ้าผมจะไปนั่งอยู่กับคุณจตุพรเนี่ยก็เกรงว่ามันจะใช้บุคลากรเนี่ยไปผูกกันอยู่แทนที่จะ2คนวันเดียวเนี่ยก็2คนก็จะได้ขยายเวลากันออกมาหลายๆวันเพราะนั้นคุณจตุพรศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมเริ่มต้นที่พุธพฤหัสนะฮะในเวลาเดียวกันคือ 20:30 ชื่อรายการฝ่าวงล้อมจะเริ่มต้นตั้งแต่วันพุธหน้าเป็นต้นไปก็จะมานั่งจัดคนเดียวถ้าเห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องชวนใครมานั่งสนทนาก็จะว่ากันเป็นรายประเด็นว่ากันเป็นรายวันไปนะครับเหตุที่ต้องหารือกับคณะผู้บริหารสถานีเพื่อปรับผังรายการให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์เพราะว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจคือกลุ่มผู้ประกอบการโทรทัศน์ดาวเทียมเขาได้สำรวจเรตติ้งคือวัดความนิยมวัดกระแสการติดตามรับชมโทรทัศน์ดาวเทียมของผู้บริโภคทั่วประเทศพบว่าข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมที่มีเรตติ้งเป็นอันดับ1แล้วทิ้งห่างอันดับ2อย่างชัดเจนชื่อเอเชียอัปเดตครับแล้วข้อมูลนี้เดิมกลุ่มผู้สำรวจเขาจะแถลงนะครับแต่ว่ามีกลุ่มผู้มีอำนาจไม่สบายใจก็เลยฝ่ายกลุ่มผู้สำรวจก็รู้สึกได้รับแรงเสียดทานได้รับความกดดันก็ยุติไม่แถลงแต่ไม่เป็นไรพอข้อมูลมาถึงผมก็ทำหน้าที่แถลงแทนให้ก็แล้วกันนะครับมันเป็นแบบนี้แล้วลำดับ2ลำดับ3ลำดับ4เนี่ยต้องบอกว่าห่างจากลำดับ1พอสมควรทีเดียวนะครับนี่เป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงแล้วไม่ใช่คนเสื้อแดงสำรวจผู้ประกอบการดาวเทียมเขาสำรวจนะครับเพราะฉะนั้นหน้าจอของเอเชียอัปเดตก็จะเข้มข้นมากขึ้นเนื้อหาสาระรูปแบบต่างๆก็จะเข้มข้นมากขึ้นนะฮะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะไปกระทบกับผู้จัดรายการเดิมที่เขาจัดอยู่นะครับก็จะกระทบน้อยที่สุดนะครับก็จะเดินไปด้วยกันในลักษณะแบบนี้พร้อมกันนั้นเนี่ยเมื่อรัฐบาลก็ดีกองทัพก็ดียืนยันว่าประเทศนี้จะมีเลือกตั้งแน่นอนในไม่กี่เดือนข้างหน้าผมก็ได้ประสานงานกับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนและองค์กรที่เคลื่อนไหวติดตามการเลือกตั้งในต่างประเทศหลายๆองค์กรเชิญองค์กรเหล่านั้นเข้ามาติดตามสังเกตการการเลือกตั้งนะครับตั้งแต่ช่วงของการรณรงค์หาเสียงจนถึงช่วงของการนับคะแนนแล้วจะมีองค์กรหน่วยงานใดเข้ามาเคลื่อนไหวสังเกตการการเลือกตั้งบ้างก็จะแจ้งให้พี่น้องทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ทุกอย่างจะดีเดย์ภายในต้นเดือนเมษายนนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปต่อมาผมอยากจะขอใช้ข้อมูลที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่เกิดจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คือข้อมูลการใช้กระสุนปืนของกองทัพที่พันตำรวจโทสมชายเพชรประเสริฐสสพรรคเพื่อไทยนำมาเปิดเผยผมเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาชี้แจงต่อประชาชน
ออกมาพูดความจริงกับสังคมโลกว่ากระสุนแสนกว่านัดที่ใช้ในการจัดการกับการชุมนุมของคนเสื้อแดงใช้เพื่อภารกิจใดท่านจะอธิบายว่ายิงขึ้นฟ้าแสนกว่านัดก็ว่ามาเรารอฟังท่านจะอธิบายว่าเป็นกระสุนปลอมทั้งหมดแสนกว่านัดก็ว่ามาเรารอฟังเพราะข้อเท็จจริงคือกระสุนปลอมหรือกระสุนซ้อมยิงเนี่ยเพียงหมื่นนัดเท่านั้นเองที่เหลือแสนกว่าเป็นกระสุนจริงต้องอธิบายครับเรื่องนี้ถ้านายอภิสิทธิ์เวชาชีวะไม่อธิบายต่อสังคมอย่างตรงไปตรงมานายอภิสิทธิ์เวชาชีวะก็จะยิ่งตอกย้ำข้อหาฆาตกรของตัวเองมากขึ้นมากขึ้นที่น่าสนใจกว่ากระสุนแสนกว่านัดก็คือมีการเบิกกระสุนสไนเปอร์แล้วก็ใช้ไป 2,520 นัดอันนี้ผมอ้างอิงตามข้อมูลที่พันตำรวจโทสมชายแถลงนะครับ 2,520 นัดที่เป็นกระสุนสไนเปอร์เรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอธิบายเอาข้อเท็จจริงมาพูดเพราะกระสุนสไนเปอร์ 2,520 นัดมันใกล้เคียงกับจำนวนผู้เสียชีวิต91ศพและบาดเจ็บ 2,000 รายใกล้เคียงกันถ้าดูตัวเลขกระสุนสไนเปอร์ที่ใช้กับดูตัวเลขผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตผมมีสิทธิ์คิดและมีสิทธิ์ที่จะพูดได้ว่าท่านใช้สไนเปอร์สังหารคนตาย91ศพและทำคนบาดเจ็บ 2,000 รายแต่นี่เป็นสิ่งที่ผมมีสิทธิ์คิดในขณะเดียวกันท่านมีสิทธิ์อธิบายว่าใช้เพื่อการใดกรณีของการใช้ปืนสไนเปอร์และกระสุนสไนเปอร์เนี่ยผมอยากเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วคนในรัฐบาลมีจิตสำนึกทางการเมืองและมีความรับผิดชอบต่อชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์เพราะหลังการชุมนุมของคนเสื้อแดงแล้วนายอภิสิทธิ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีสั่งการทหารเข้ามาใช้กำลังกับประชาชนมีการใช้สไนเปอร์ภาพถ่ายเห็นกันทั่วโลกหลังจากเหตุการณ์นั้นปรากฏว่าการต่อสู้ของประชาชนในโลกอาหรับอียิปต์ตูนิเซียบาเรนหรือแม้กระทั่งลิเบียหลายประเทศปรากฏข้อมูลว่ากองกำลังของฝ่ายรัฐใช้ปืนสไนเปอร์ในการไล่ล่าในการสังหารประชาชนที่ต่อสู้ในประเทศเหล่านั้นด้วยจิตสำนึกทางการเมืองและจิตสำนึกต่อมวลมนุษยชาติของนายอภิสิทธิ์ก็คือต้องรับผิดชอบต่อชีวิตเหล่านั้นด้วยเพราะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกคนของโลกที่รัฐบาลของเขาให้กองทัพใช้ปืนสไนเปอร์จัดการกับผู้ชุมนุมที่เป็นประชาชนแล้วเมื่อนายอภิสิทธิ์เริ่มต้นก็กลายเป็นอภิสิทธิ์โมเดลสำหรับผู้นำเผด็จการมือเปื้อนเลือดหลายประเทศนับแต่นั้นมานี่เป็นประวัติศาสตร์อัปยศที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจารึกไว้ให้กับประเทศไทยเพราะหลังจากนี้ต่อไปอีกตลอดการคนทั้งโลกจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประเทศแรกที่มีการใช้สไนเปอร์จัดการกับประชาชนที่ชุมนุมทางการเมืองชื่อประเทศไทย